ำหรับในคลิปนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับอีเวนต์นั่นเองนะเรียกว่าเป็นชาเลนจ์เนาะแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะเริ่มเข้าคุยเลยอย่างแรกเลยเอาให้เข้าใจก่อนว่าผมเคยพูดแล้วก็ถ้าใครตามผมเนี่ยน่าจะเข้าใจเพราะว่า ID เนี้ยผมยังไม่เติมเลยนะตั้งแต่ซื้อมาพันเดียวคือยังไม่เติมเลยนะแล้วทีเนี้ยผมจะเติมครับเหตุผลเพราะว่าในส่วนของอีเวนต์ในรอบนี้นะครับมันเรียกง่ายๆว่าเป็นอีเวนต์ที่คูณ2เห็นป่ะอีเวนต์พาร์ทคูณ2หมายความว่าจากปกติคุณจะได้แบบแค่นี้คุณก็จะได้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเป็น2เท่าไงเพราะว่ามัน2เท่าดังนั้นถ้าเติมเช่นสมมุติ150บาทแทนที่จะได้แบบเศษ60มันก็จะเป็น120เอ้ย120หรือว่า101นั่นแหละประมาณเนี้ยคือได้เศษมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็เลยผมรออันเนี้ยนานแล้ว แล้วเดี๋ยวเติมคือไม่รีบนะไม่รีบสำหรับคนที่ไม่รีบอ่ะทุกครั้งที่มีตัวละคร EX มาใหม่มันจะให้อย่างเงี้ยเสมอแต่น่าจะ 1-2 รอบเท่านั้นก็เช่นตัว5ปีมาใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยรุจิมาจะมีรอบหนึ่งเนาะ6ปีมาจะมีอีกรอบหนึ่งและส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์ฆ่าบอสเป็นอย่างเงี้ยเสมอส่วนใหญ่นะเสมอเลยโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมเติมไหมคำตอบคือใช่แต่ทีนี้ต้องลงให้ครบก่อนลงยังไม่ครบเพราะไม่ค่อยได้เล่นเนื่องจากว่าอีเวนต์เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยเหตุผลเพราะออกตัวโจมตีสีน้ำเงินมันเฉพาะเกินไปดังนั้นผมเลยแบบกูไม่เก็บดีกว่าพอไม่เก็บก็เลยไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับแต่เติมไหมเติมแน่นอนเล่นอีกแป๊บเดียวก็ได้แล้วอันดับต่อมาเราเรียกว่ามาแนะนำตัวละครเอาแบบที่ผมพอนึกออกย้ำที่ผมพอที่จะนึกออกนะครับในของแต่ละสีละกันถือว่ามาแนะนำเนาะส่วนสีอะไรนะสีขาวกับดำตัดทิ้งไปก่อนเหตุผลเพราะว่าในส่วนของอีเวนต์ในรอบนี้มันไม่นับนะครับคือมันจะนับแค่แบบเขียวล้วนแดงล้วนและน้ำเงินล้วนเห็นไหมเขียนนะดังนั้นมันไม่มีพอไม่มีผมขออนุญาตตัดสีดำกับแดงทิ้งไปก่อนโอเคนะอันนี้ทิ้งไปก่อนดังนั้นเราจะคุยแค่3สีเท่านั้นแต่ถ้าหากอีเวนต์เพื่อนๆเก็บครบแล้วจะเล่นอะไรก็เล่นอันนี้คือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันโอเคนะโอเคนะอ่ะตัวนี้เคลียร์อ่ะงั้นเดี๋ยวอันดับต่อมาผมขอพูดถึงตัวละครนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอไล่ละกันนะขอไล่จากตรงเนี้ยแล้วก็เป็นธาตุลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอาจจะมีกลัวตกหล่นนั่นแหละเรียกง่ายๆว่ากลัวตกหล่นเนาะอ่ะอันดับแรกเลยเป็นตัวละครนิกะนะครับซึ่งการโจมตีปกติมันหลายฮิตดังนั้นเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่สปิลก็เด้งเลือดเนาะส่วนบอสมี3ตัวดังนั้นเลือดเด้งดีมากๆสำหรับตัวนี้เนาะต่อมาคือลูฟี่บุกครับถ้าใครมีก็เล่นได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันสกิลที่2อันเนี้ยมัน13ฮิตแต่มันหลายตัวและสปิล1ทีสกิล2ก็จะย่นขึ้นมาอีกก็เลยเป็นอีก1ตัวที่เล่นได้สำหรับสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกสีแจ็คครับเป็นอีก1ตัวนะครับเพราะว่าการตีปกติ12 12 12เนี่ยมันเท่ากับ4ฮิตและทุกๆครั้งที่โจมตีก็จะตีแรงมากยิ่งขึ้นไปด้วยแถมเด้งเลือดด้วยของตนเองนะดังนั้นเนี่ยมันเล่นได้แบบยาวๆและไม่ตายอย่างแน่นอนเนาะส่วนตายก็มีตายเกิดอีกดังนั้นก็เลยเล่นได้นะฮะอันดับต่อมาคือตัวละครแชงครับอันนี้เรียกขาดไม่ได้นะเพราะว่ามีฮาคิโดนบอสตีกับเด้งเลือดตัวเองอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเล่นได้และดาเมจก็ค่อนข้างที่จะโอเคฮูฮูครับเป็นอันดับต่อมาเนาะอันนี้ก็มันเรียกว่าดาเมจแรงแต่ไม่ได้หลายฮิตขนาดนั้นแต่ดาเมจอะโคตรแรงเลยยิ่งไอ้ท่าที่มันพ่นปากมันอะเคี้ยวอะหลายฮิตเลยนะโดนเต็มๆก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้นั่นเองสีเขียวจบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือเอาตัวที่มีก่อนนะเดี๋ยวไล่ตัวที่ไม่มีอีก1ทีเพราะกลัวตกหล่นนะครับอันนี้คือกลัวตกหล่นเนาะโอเคอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวละครคิดรออันนี้เล่นได้อยู่แล้วคิดรอเล่นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามี1เด้งเลือดของตัวเองทุกครั้งที่ใช้สกิลแล้วก็โจมตีทีในร่างคิดนะครับเล่นเน้นร่างคิดเท่านั้นนะครับเราจะเอาคิดเป็นหลักเพราะมันตีทีหลายฮิตมากๆนั่นเองนะดังนั้นอันนี้คิดรอได้แต่เล่นล่างฮิตนะรอบรุจิครับแน่นอนครับว่าเป็นตัวละครที่ตีหลายฮิตเลยแถมโจมตีเด้งเลือดด้วยเล่นได้แน่นอนสำหรับสีน้ำเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไล่ต่อก่อนมีตัวไหนอีกไหมอ่ะฮาคุบะเล่นได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าพวกรุจินะครับเพราะว่ามันไม่มีเด้งเลือดเนาะดอลฟามิงโก้ครับอันนี้เล่นได้อยู่แล้วครับเพราะทุกครั้งที่โจมตีคิก็จะเด้งเลือดของตัวเองแต่ว่าเน้นใส่แนวคินะครับแล้วก็ในส่วนของคิลเลอร์ครับอันนี้ก็แนวคิเหมือนดอฟฟี่เลยเหมือนดอฟฟี่คล้ายๆกันตีเลือดเด้งสกิลมาไวๆและเลือดเด้งแล้วไปต่อเรื่อยๆเล่นได้นะครับเล่นได้เนาะเดี๋ยวนะขอไล่ดูโอเคสีน้ำเงินจบเพียงเท่านี้นะครับ
อันดับต่อมาคือสีแดงนั่นเองนะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีของไม่มีตัวเลยอันนี้3ดาวก็เล่นได้ครับเล่นได้เลยเพราะว่าทั้งสกิล1และสกิล2อ่ะคูลดาวไวมากไวแบบไวจัดๆเลยแต่ว่าต้องเน้นใส่พวกเหรียญแนวคินะครับพวกโซโลพวกคิดรออีเวนต์น่ะที่ผมเคยแนะนำแต่ถ้าไม่มีเอาเป็น CP9 ก็ได้เหรียญเซตเก่าไปเลยก็ได้นะครับก็ได้เนาะอันนี้คือถ้าคนไม่มีนะ3ดาวคุณเล่นได้นะครับในส่วนต่อมาขอไล่แป๊บนึงนะขอไล่แป๊บนึงไม่มีแล้วตัวละครคิดครับเป็นอีก1ตัวที่เล่นได้เพราะว่าพอใช้สกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นพายุเนาะทุกครั้งที่เราล้มลงหรือเราโจมตีหรือไม่โจมตีก็ตามถ้าบอสอยู่ใกล้ๆดาเมจโดนเสมอครับดังนั้นคอมโบจะอยู่ได้แบบต่อเนื่องไม่ต้องซีเรียสมากนั่นเองนะส่วนถ้าเล่นก็บัลล็อกเวิร์คพอเน้นที่สกิล2เป็นหลักโอเคที่ผมเห็นนะตอนนี้คือจบสำหรับตัวละครที่มีนะทีนี้เราไปหน้าตัวละครที่เราไม่มีกันบ้างมีตัวละครไหนบ้างโอเคเดี๋ยวขอไล่ยามาโตะครับยามาโตะไฮบีเนาะส่วนการเล่นก็คือตี1เท่านั้นอะตี1มันตี3ฮิตครับดังนั้นทุกครั้งที่กด1ทีอะ3ฮิต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 แบบรัวๆโคตรคอมโบจริงๆคอมโบมาแบบจัดๆเลยแล้วมาไวมากด้วยอ่ะอันดับต่อมาครับ S ยามาโตะแน่นอนครับว่าคอมโบอาจจะไม่เยอะแต่ดาเมจต่อฮิตโคตรแรงก็เลยดีจัดๆเช่นเดียวกันนะอ่ะโซโลครับอันนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วโซโลได้กับทุกสีนะครับแต่คำแนะนำคือควรเปลี่ยนสีก่อน1รอบแต่เปลี่ยนเมื่อไหร่คือแรงชิบหายและไม่ตายด้วยนั่นเองลูฟี่ครับอันนี้เป็นทุกอีเวนต์สามารถเล่นได้เสมอโดยเราจะเล่นล่างธรรมดาโจมตีนะเพราะว่ามันตีหลายดอกนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เคลียร์ในส่วนของตัวละครโอเด้งครับอันนี้ขอเป็นสีอื่นมาแทรกบอกเลยนะเผื่อ3สีครบแล้วนะครับโอเด้งครับดาเมจหลายฮิตและแรงแน่นอนเล่นได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวโซโลโออันนี้ดีที่สุดบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดเพราะว่าการโจมตี3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะติดฮาคิมัจจุราชเลี่ยงง่ายๆแม่งไม่มีทางตายแถมตีแรงด้วยนะครับเรียกว่าเป็นหมัดเลยก็ว่าได้โคตรโกงเนาะแล้วก็อันดับต่อมามีตัวละครไหนอีกไหมกาลูการ่าติดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่โยลูกตุ้มนั่นแหละมันจะโดนหลายฮิตนะครับดังนั้นกาลูการ่าโคตรดีแม่งดีตลอดเลยทำไมวะกูไม่เข้าใจจาบาครับดาเมจรุนแรงพอสมควรนะครับมีตัวไหนไหมโอเคก็ครบเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมในการเล่นเนาะส่วนในการเล่นเนี่ยเรียกง่ายๆว่ามันเป็นการฆ่าบอสนั่นเองนะครับถ้าไปไปได้มันจะมีการปลดกุญแจของตัวละครนิโคโรบินก็อย่าลืมไปเก็บด้วยแต่ทีเนี้ยมันมี2รอบจากทั้ง3ตัวนี้เอากันตรงๆคือจาบาเป็นตัวหลักนะครับแต่ถ้ากลัวไม่ผ่านคำแนะนำคือฆ่าลุจิก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้าลุจิตายยังไงก็ผ่านโอเคป่ะลุจิตายคือผ่านแน่นอนส่วนถ้าจาบาตายลุจิไม่ตายก็คือไม่ผ่านนะเฟลแน่นอนดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เล็ง2ตัวแล้วกันบูโน่คือตัวหลังสุดเนาะส่วนอันนี้ผมขอเล่นเป็นตัวละครนิกะอย่างที่แนะนำไปนะแล้วก็ปั่นอยู่ด้วย1ดอกครับพยายามให้โดน3ตัวนะครั้งแรกเนี่ย3แน่นอนละปึ้มๆๆเห็นป่ะจากนั้นก็ดึงทงต่อได้เลยอุ๊ยไอ้ยาคอมโบอยู่คอมโบอยู่ปึ้งสองตัวแล้วก็ดึงธงครับอย่าลืมเน้นดึงธงด้วยนะส่วนหลายๆคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็ไม่ได้คอมโบไอ้นี่สิวะคอมโบ 1,200 ผมก็จะบอกว่าไอ้วันแรกๆไม่ต้องซีเรียสหรอกวันหลังๆมันได้อยู่แล้ววันหลังๆบอสมันตีนานมันไม่ได้แบบไวขนาดนั้นโอเคกุญแจผมไม่ได้เก็บนะแต่ว่าซันจิเขาไปเก็บเนาะจากที่ดูนะอันนี้ขอเป็นตัวหมากับลุจิไปก่อนนะครับคร่าวๆโอเคตีก่อนแฟงกี้มาละแฟงกี้มาละแต่รอบนี้มันจะไม่มีคูณ3นะจนกว่าเราจะได้นิโคโรบินเห็นป่ะเพราะว่าต้องรอชิวแตกเมื่อไหร่และแล้วมันจะเพิ่มนะครับเพิ่มปึ้ง2ตัวโอเคเล็งลุจิก่อนเป็นหลักเผื่อมีปัญหาเนาะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเน็ตหลุดหรืออะไรวะชิบหายตกใจหมดมันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเน็ตกูหลุดแล้วมันยังไงวะเกมดีๆที่คุณเลือกได้โอเคปึ้งอีกหนึ่งทีโดนอันนี้มารอบไอ้นี่แล้วนะเดี๋ยวไปขอเก็บกุญแจเลยนะครับขอเก็บกุญแจเลยมันได้ละเนี่ยก็อย่างที่บอกครับตอนเก็บเราดูรอบ2ก็ได้เห็นป่ะเห็นนะพอรอบ2มันจะ5ดอกพอดีแล้วค่อยเก็บไม่ต้องรีบส่วนไอ้รอบแรกก็ไปเก็บกันแล้วจริงๆยังไม่มันควรตีก่อนแต่ถามว่าผ่านไหมก็คงผ่านเหมือนกันนะเพราะว่าตีมันเล่นได้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากเนาะ
มันผ่านอยู่แล้วอะเลเวลแค่นี่เองกระทืบปึ้งโอเคกูควรฆ่าใครก่อนดิลุจิมันก็จะตายไอ้นี่ก็ตายเล่นๆไปเถอะมันชนะอยู่แล้วมันเวล19ไงแต่ว่าถ้าเวลหลังๆอาจจะมีปัญหาเนาะส่วนตอนนี้ไม่มีหรอกมันเวลแรกๆอ่ะโอเคก็ในการเล่นจบเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแต่ละหลักไฮไลท์1ทีนะครับเล็งจาบาหรือว่าลุจิก่อนก็ได้แล้วก็กุญแจเนี่ยรอครบ5ดอกและค่อยวิ่งเก็บก็ได้ไม่ต้องรีบส่วนถ้าลงได้เป็นไปได้อยากให้ลงเนื่องจากว่าไอ้พวกตัวละคร3ดาวมันจะได้เศษจากตรงนี้เยอะมากๆนั่นเองนะครับอ่ะถือว่าเป็นการแนะนำอีเวนต์เนาะส่วนที่เหลือก็ขอให้เพื่อนๆโชคดี